สวัสดีครับอยู่กับสุริยาพาบรรทุกครับเดี๋ยววันนี้นะจะพาไปนิคมสมุทรสาครนะครับจะพาไปนิคมสมุทรสาครนะเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับรีวิวใช้เราออกจากถนนศรีนครินทร์นะครับออกจากบางพีเข้าถนนศรีนครินทร์แล้วก็ขึ้นตรงด่านศรีนครินทร์เนาะขึ้นกาญจนาไปลงพระราม2นะไปกันเลย Let's goก็ตอนนี้อยู่ถนนศรีนครินทร์นะครับจะแบ่งขึ้นกาญจนาภิเษกนะครับทางหลวงหมายเลข9อ่ะมันจะมีป้ายสีฟ้าบอกอยู่แล้วนะครับส่วนมากทางด่วนทั้งหมดแหละเราก็ตามป้ายเลยครับตอนนี้จะก่อสร้างทางเรารถเปล่านะครับไม่ต้องเข้าช่างนะฮะและอย่างไปช่างก็ปิดด้วยก็รับบัตรจากด่วนกาญจนานะครับก็ไปจ่ายเงินอีกทีนึงก็ตรงทางลงพระราม2นะครับจะมีบอกว่าแยกบางนากับแยกพระราม2นะฮะเราไปฝั่งพระราม2โอ้ถ่ายไม่ทันมันมีเลนเดียวนะครับแต่ว่าเราขึ้นช้านะครับเราก็หลบให้เพื่อนร่วมทางไปก่อนนะโอ้โหทางรถกาญจนาอย่างติดนะรถอย่างเยอะนะครับวันนี้เราออกสายนะครับเรารับตู้แต่เมื่อวานรับตู้ที่ลาน BCSC นะครับแล้วก็เข้าบ้านนอนนะครับแล้วก็ตื่นไปสายเพราะว่าเขานัดเป็นคิวนะครับของเราคิว2นะรถเยอะนะครับที่มุ่งหน้าไปทางเดียวกันเนี่ยนะรับบัตรอยู่บนทางด่วนกาญจนาหมายเลข9นะครับมุ่งหน้าที่จะลงพระราม2นะแต่เราจะเบี่ยงไปทางสมุทรสาครนะครับรถติดแค่ตอนขึ้นนะตอนนี้ตรงทางลงนี่โล่งครับรถไม่ติดลักษณะของกาญจนานะครับการขึ้นทางด่วนก็จะเป็นรับบัตร
แล้วก็ชำระเงินตอนลงทีเดียวนะครับอัตราค่าผ่านทางก็จะพอๆกันกับทางด่วนนั่นแหละรถบรรทุกก็ร้อยกว่าบาทเราก็เบี่ยงไปทางสมุทรสาครนะครับเพราะเราจะไปนิคมสมุทรสาครเรียกว่าด่านบางขุนเทียน2นะครับตามไปกระทั่งเรื่องเข้าด่านอย่างนี้นะฮะสังเกตเห็นไหมฮะมีแผลเนี่ยตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันแคบนะครับรถบรรทุกเราจริงๆเขาก็ให้เข้าซ้ายอัตราค่าผ่านทางของเราก็130บาทนะครับขึ้นมาจากศรีนครินทร์อันนี้ก็ถ้าไปนิคมสมุทรสาครอย่างที่ผมบอกนะครับก็เข้าทางหลักเลยตรงนี้ออกมานิดเดียวมันก็จะเป็นซอยบางกะดีนะครับบางกะดีพระราม2นะถ้าใครจะไปบางกะดีพระราม2ก็ไม่ต้องเข้าทางหลักนะครับเดี๋ยวเราก็เริ่มเปิดไฟเลี้ยวขอทางนะครับเข้าให้เร็วที่สุดนะครับแต่จริงๆมันมีเข้าได้2จังหวะนะฮะแต่วันนี้รถมาเยอะก็เข้าจังหวะแรกนี่แหละเข้าจังหวะแรกนี้เลยนะครับแต่ถ้ารถเยอะก็ไปเข้าข้างหน้าก็ได้นะครับถนนพระราม2นะครับฉายาถนน7ชั่วโคตรนะครับเห็นสำนักข่าวบางสำนักเขาว่าอย่างนั้นนะถนน7ชั่วโคตรผมก็ไปสอหาดูว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าถนน7ชั่วโคตรเพราะว่าการก่อสร้างมันใช้เวลานานนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อประชดนะก็ลองไปเซิร์ชดูใน Google หรือใน YouTube ดูมันจะขึ้นอยู่แล้วฮะถนน7ชั่วโคตรตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับฝั่งกลับกันก็รถติดนะโอเควิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับถ้าจะออกกระทุ่งแบนมหาชัยเมืองใหม่เมืองเก่านะครับก็ให้ออกเส้นขนานช่วงนี้นะครับถ้าจะลงภาคใต้ก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับสมุทรสาครแล้วก็เป็นสมุทรสงครามนะครับแล้วก็ลงไปเป็นเพชรบุรีเป็นอะไรไปโน่นนะครับประจวบประเจิบอะไรเขาเนี่ยล่ะเส้นนี้นะตรงนี้ก็จะเป็น
โรงพยาบาลมหาชัย3นะครับซ้ายมือข้างหน้าเราก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะแม่น้ำท่าจีนวิธีจำเส้นทางที่ดีที่สุดนะครับก็คืออ่านป้ายนะตอนนี้ก็กำลังขึ้นสะพานแม่น้ำข้ามแม่น้ำนะครับที่เขาเรียกว่าสะพานเฮ้ยที่เขาเรียกว่าอะไรนะแม่น้ำท่าจีนทางก็ไม่ค่อยเรียบเลยนะครับเลนซ้ายแต่ว่าเราใช้ไม้กันสั่นก็เลยพอได้อย่างนั้นดูภาพไม่รู้เรื่องแน่ตรงนี้เราก็เคยมาบรรจุนะครับแต่เป็นบริษัทเก่านะยันบอยุนเป็นซอสหอยประมาณนั้นนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะน่าจะกลับรถที่แรกนะครับแต่เดี๋ยวเราก็ออกเส้นขนานไว้ก่อนแล้วกันกันตะเลิดนะครับโน่นนะครับนิคมสมุทรสาครถูกต้องแล้วฮะกลับรถที่แรกเดี๋ยวกลับรถเลยลงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมาแล้วก็กลับรถเลยนะก็ออกเส้นขนานแรกนะแล้วก็เตรียมกลับรถสะพานเกิดมานะครับไม่เลยวิ่งง่ายอยู่ไม่ต้องกลัวเลยก็กลับรถมาแล้วนะครับก็วิ่งเส้นขนานสักแป๊บนึงเนี่ยมีป้ายนิคมชัดอยู่นี่นะป้ายนิคมไม่น่ายากก็เรามาจากอำเภอบางพีนะครับโดยใช้ทางด่วนกาญจนาหรือวงแหวนรอบนอกนะครับแล้วก็ลงพระราม2เบี่ยงมาทางสมุทรสาครนะครับแล้วก็ข้ามแม่น้ำท่าจีนเสร็จกลับรถนะครับก็จะเป็นกลับรถเกือกม้าแรกนะครับแล้วก็นิคมสมุทรสาครถ้าวิ่งมาจากกรุงเทพก็จะอยู่ขวานะแต่พอเรากลับรถมาแล้วมันก็จะอยู่ซ้ายแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับนิคมสมุทรสาครอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆนะครับจังหวัดสมุทรสาครเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ